ญาตกราบเรียนเชิญท่านดร.กีรัตน์สงวนไซกล่าวปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้เลยค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับคิดว่าตรงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่พวกเราที่ยังตั้งอกตั้งใจนะครับได้มาร่วมรับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนพอดีท่านประธานทปอท่านศาสตราจารย์ดร.สมคิดได้มอบหมายให้ผมในฐานะรองประธานทปอมาช่วยกล่าวปิดนะครับพวกเราคงทราบดีว่าทปอวิชาการของเราเนี่ยก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเราก็พยายามจะหาธีมของการประชุมที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นอเจนดาระดับชาตินะครับเพื่อให้พวกเราในวงการอุดมศึกษาได้ช่วยกันมีส่วนในการขับเคลื่อนอเจนดาระดับชาตินะครับปีนี้เนี่ยเรื่องของอาเซียนก็แน่นอนนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอเจนดาระดับชาติที่พวกเราคงจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ไปสู่ผลสำเร็จแล้วก็ทปอวิชาการประจำปีความจริงเป็นประจำปี54นะครับแต่เรามาจัดในต้นปี55ทางรามคำแหงได้กรุณารับเป็นเจ้าภาพนะครับผมคิดว่าวันนี้ทางรามคำแหงได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าศักยภาพในการดูแลพวกเราในการจัดการประชุมทำได้เยี่ยมยอดมากนะครับfacilitate ทั้งหลายเรื่องต่างๆทั้ง facilitateที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราครบถ้วนนะครับผมเองโดยส่วนตัวประทับใจมากตอนที่ท่านทูตทั้งหลายหรือผู้แทนทูตมาบรรยายให้เราฟังก็มี instant translation ขึ้นอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ effective นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางม.รามคำแหงไว้เป็นอย่างสูงนะครับในนามของทปอในเรื่องของอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่เรารับฟังมาทั้งวันเนี่ยผมคิดว่าแล้วเราได้ตั้งหัวข้อการประชุมของเราว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมก็นั่งฟังมาตั้งแต่เช้าทำให้นึกถึงหลักคิด 3A ของการประกันคุณภาพในยุคแรกๆนะที่พวกเราทำกันนะครับเวลาเราประกันคุณภาพประเมินคุณภาพในยุคแรกๆเราใช้หลัก 3A ก็คือ A แรกคือ awarenessA ที่2คือ attempt A ที่3คือ achievement ผมคิดว่าการประชุมครั้งต่อไปของเราคงจะต้องเอาเรื่อง A ตัวที่3มาพูดกันแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องของ awareness เรื่องของ attempt พวกเราน่าจะได้พยายามทำกันมาพอสมควรนะครับเพราะนั้นความสำเร็จของพวกเรา success story ทั้งหลายเกี่ยวกับความพยายามเกี่ยวกับอาเซียนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อวันแต่อย่างไรก็ตามในการที่เราจะขับเคลื่อนงานตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องอาศัยปัจจัยความสำเร็จหลายๆอย่างเมื่อวันพฤหัสและศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสร่วมทีมซึ่งนำโดยสถาบันคลังสมองกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย11-12ท่านนะครับไปแลกเปลี่ยนกับมหาลัยในสิงคโปร์2แห่งคือ NUS นะครับ National University of Singapore กับNTU นันยาง Technological University ตรงนี้มันมาเชื่อมโยงกับอาเซียนนิดนึงเพราะว่า2มหาลัยนี้เราก็ทราบดีนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างโดดเด่นและเป็น Top Rank University ไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนของเรานะครับเป็นระดับโลกไปเลยนะครับหลังจากที่เราคุยกับเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนกับเขาเนี่ยสิ่งที่เขาโฟกัสมากทั้งสองแห่งพูดคล้ายๆกันเขาพูดกันแต่เรื่อง world class นะครับเพราะนั้นหลังจากการประชุมพวกเราที่ไปกัน11-12คนก็คุยกันเราก็เซนส์ตรงกันว่าเอ้ยสองมหาลัยนี้เขามองข้ามอาเซียนไปแล้วนะก็คือข้ามความพร้อมที่จะเป็นคู่แข่งในอาเซียนไปแล้วเขามองไป world class ไปแล้วนะครับอันนี้เราก็เห็นตรงกันในอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าพวกเราชาวมหาวิทยาลัยชาวอุดมศึกษาเนี่ยก็มีความสำเร็จหลายอย่างเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เอามาแลกเปลี่ยนกันให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นรอบๆต่อๆไปเราคิดว่า
น่าจะเอาเรื่อง achievement ของเรามาพูดกันมากขึ้นนะครับและสิ่งที่เราได้มาอีกอย่างหนึ่งก็ขออนุญาตใช้ให้ฟังที่เราไปคุย NUS กับ NTU เนี่ยพวกเราก็ถามเขาบอกว่าลองให้เขา list top 3 critical success factor ที่ทำให้เขาขึ้นมาในระดับนี้ได้เนี่ยสองแห่งตอบตรงกันครับและข้อแรกที่พวกเราฟังแล้วตั้งอมยิ้มเลยนะครับคือเขาบอกว่าความสำเร็จของเขาปัจจัยความสำเร็จข้อแรกคือ government commitment ที่จะต้องสนับสนุนพวกเราอันนี้เป็นทั้งสองแห่งพูดตรงกันอย่างชัดเจนที่สุดนะฮะพวกเราก็หลบตานิดหน่อยเวลาดูฟังเขานะครับเพราะว่ามันชัดเจนว่าความสำเร็จของเขาเกิดขึ้นจากรัฐบาลต้องสนับสนุนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง budgeting ถ้าเราต้องการให้ประเทศเราเข้าสู่อาเซียนเป็น competitor เป็น collaborative competitor ที่ดีเนี่ยมันต้องการสิ่งนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ส่งสัญญาณถูกใจของพวกเราเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เรียกว่า out of control ของพวกเรานิดนึงนะครับอีก2ข้อที่เขาพูดตรงกันเช่นเดียวกันเขาบอกก็คือความเป็นนานาชาติ internationalization เป็นประเด็นที่ทำให้2มหาวิทยาลัยนี้โดดเด่นขึ้นมาพวกเราก็พยายามทำกันอยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นการย้ำหรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเราว่าสิ่งที่เราเดินมาในเรื่องที่พยายามทำเรื่องของความเป็นนานาชาติเป็นปัจจัยสำคัญมากที่จะทำให้ชาวอุดมศึกษาของเราเนี่ยพัฒนามหาวิทยาลัยของเราหรือสถาบันของเราไปชั้นแนวหน้าได้ปัจจัยอันที่3นี่ก็คงคล้ายๆกันนะครับเขาแต่เขาก็ลิสต์ออกมาทั้ง2งานเหมือนกันก็คือ quality แล้วก็ merit ของงานเพราะนั้นที่เราถามเขานะเราอยากฟังว่า top 3 critical success factor ของเขาเนี่ย3มันชัดเจนครับ government commitment ที่จะต้องสนับสนุนเขา ความเป็นนานาชาตินะครับ internationalization แล้วก็ quality and merit เพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าที่พวกเราจะต้องช่วยกันนำพาประเทศไทยนะครับไปยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่า3ข้อนี้2ข้อหลังเนี่ยเราอาจจะควบคุมได้ง่ายกว่าข้อแรกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คิดว่าเราคงจะต้องช่วยกันทำยังไงให้ government commitment กับการพัฒนามหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับเพราะนั้นวันนี้ทั้งวันผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเริ่มชัดเจนนะฮะก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับและพวกเราก็ได้รับรู้รับทราบก็อยู่ที่พวกเราจะช่วยกันนะครับขับเคลื่อนตรงนี้ไปทปอเองก็มีฟอรัมที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในนามของทปอก็ขอบคุณทางรามคำแหงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จัดทปอวิชาการปีนี้ได้เยี่ยมยอดประทับใจพวกเรานะครับผมคิดว่าพวกเรามีความรู้สึกเดียวกันขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมทั้งรับรู้รับทราบแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่พวกเราสนใจร่วมกันเพราะนั้นสิ่งต่อไปเราก็ต้องไปทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังทปอเองก็ให้ความเชื่อมั่นกับพวกเราว่าก็จะพยายามทำทปอวิชาการเลือกอเจนดาที่เป็น common interest ของพวกเรานะครับแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ท่านเลขาท่านดร.สุรินทร์พูดไว้เมื่อเช้านะครับเราต้องเข้าเกียร์4เกียร์5นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งหัวข้อว่าเตรียมความพร้อมไปเรื่อยๆมันคงเข้าเกียร์4เกียร์5ไม่ได้สักทีนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราคงจะต้องช่วยกันเดินหน้าให้เร็วขึ้นนะครับเดินหน้าให้เร็วขึ้น2015หรือ2558มันก็อีกไม่กี่ปีพวกเราก็รู้ดีนะฮะเราก็เห็นธงอยู่แต่ว่าทำอย่างไรให้เราเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้เร็วนะครับก็สุดท้ายก็คิดว่าพวกเราคงจะได้ไม่มากกว่าน้อยนะครับทำให้มีแรงบันดาลใจมีอินสปายที่จะทำให้พวกเราได้ทำงานไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จได้เร็วนะครับเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ตั้งท่ามากใช่ไหมครับก็ต้องเดินให้เร็วนะครับก็ในนามของทปอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ขออนุญาตอํานวยพรอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระรัตนตรัยและท่านพ่อขุนรามคำแหงนะครับได้
ประทานพรให้พวกเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวที่ผาสุกขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือกลับสถานที่พักพิงของพวกเราด้วยความปลอดภัยขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณท่านรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดร.กีรัตน์สงวนไซด้วยนะครับค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ